ร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพรรคเพื่อไทยกล่าวภายหลังการประชุมสสเพื่อกำหนดตัวผู้นำและทีมอภิปรายไม่ไว้วางใจว่าพรรคเพื่อไทยมีมติเป็นเอกฉันท์มอบหมายให้นายมิ่งขวัญแสงสุวรรณสสสัดส่วนพรรคเพื่อไทยเป็นหัวหน้าทีมในการยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมทั้งแนบชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญมาตรา158โดยให้นายมิ่งขวัญเป็นผู้กำหนดรูปแบบเนื้อหาในการอภิปรายรวมถึงตัวบุคคลที่จะร่วมอภิปรายและวันเวลาในการยื่นยติทั้งนี้ตนจะไม่ร่วมอภิปรายในครั้งนี้แต่จะเป็นฝ่ายสนับสนุนที่ใช้ในการอภิปรายแทนส่วนกระแสข่าวการแนบชื่อพลตรีสนั่นขจรประสาทประธานที่ปรึกษาพรรคชาติไทยพัฒนาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้โดยมองว่าเป็นแผนลับลวงพรางเพื่อทำให้เกิดความสับสนเท่านั้นซึ่งเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์ของพรรคที่หลังจากนี้จะมีอีกเรื่อยๆมีมติเอกฉันท์มอบหมายท่านอดีตรองนายกและรัฐมนตรีพาณิชย์ท่านมิ่งขวัญแสงสุวรรณเป็นหัวหน้าทีมในการยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจพร้อมทั้งแนบชื่อท่านให้ไปแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญมาตรา158นอกจากนี้ทางพรรคยังให้อิสระในการตัดสินใจว่าท่านจะกำหนดรูปแบบในการอภิปรายอย่างไรกำหนดวันเวลานอเมื่อใดจะอภิปรายใครบ้างจะให้ใครร่วมอภิปรายด้านนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณขอบคุณสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคที่ได้ให้ความไว้วางใจให้ตนนำทีมซึ่งในวันพรุ่งนี้ในเวลา 15:00 นายมิ่งขวัญจะนัดประชุมสสเพื่อตั้งองค์คณะและกำหนดประเด็นรวมถึงเงื่อนไขต่างๆในการอภิปรายครับในขณะที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีก็ไม่รู้สึกระแวงกรณีที่พรรคเพื่อไทยจะเสนอชื่อพลตรีสนั่นแนบท้ายยติอภิปรายไม่ไว้วางใจขณะเดียวกันก็ได้กำชับให้รัฐมนตรีพร้อมชี้แจงเรื่องการบริหารงานแล้วข่าวที่มันออกไหมคะว่าเพื่อไทยจะเสนอให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปแนบท้ายยติพรรคฟอกรัฐบาลนะคะเห็นท่านหัวเราะแล้วก็บอกท่านไม่รู้เรื่องพูดเท่านี้นะครับผมก็ไม่ทราบต้องไปสอบถามท่านนะจะมีข่าวที่ออกมาบ่อยอะค่ะท่านรู้สึกระแวงไหมคะไม่ครับ